ข่าวอัพสิบแปดนาฬิกาสี่นาทีอนุทินชูแนวคิดขับเคลื่อนประเทศไทยแลนด์เฟิร์สบริหารงานสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปผลผลิตในวิสาหกิจชุมชน18นาฬิกา19นาทีปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฝนแล้ง4จังหวัด6อำเภอประสานแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง18นาฬิกา31นาทีกรมบัญชีกลางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดสิงห์บุรีโดยตรงจำนวนกว่า 29,000 รายเริ่มจ่ายเดือนแรกในวันที่9สิงหาคม2562ล่าสุด18นาฬิกา52นาทีปทุมธานีสาวอสังหาริมทรัพย์ป่วยโรคซึมเศร้าจุดเตาอั้งโล่รมควันเสียชีวิตคารถกระบะINN News Round Up